การดำเนินชีวิตของเราต้องข่มใจไม่กระทำสิ่งใดๆที่รู้สึกด้วยใจจริงว่าชั่วว่าเสื่อมต้องฝืนต้องค้านความคิดและความประพฤติทุกอย่างที่รู้สึกว่าขัดกับธรรมะเราต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำสิ่งที่เราทราบว่าเป็นความดีเป็นความถูกต้องและเป็นธรรมความตอนหนึ่งในพระราชดำรัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุมยุวพุทธิกสมาคมทั่วประเทศณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่12ธันวาคม2513รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะดิฉันพัชรีพรมช่วยสวัสดียามเช้าครับผมสมฤทธิ์ลือชัยครับต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการธรรมในใจค่ะวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราค่ะก็คือหม่อมหลวงนิพาดาเทวกุลนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์หญิงค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกับอาจารย์หญิงกันนะคะแล้วก็น่าสนใจมากเลยทีเดียวค่ะสำหรับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะคะอ้ายอยากเล่าให้อ้ายฟังแล้วก็ดูไปถึงผู้ชมด้วยนะคะว่าเจอท่านได้อย่างไรนะคะแล้วก็เปรียบเสมือนกับจุดใต้ตำตอจริงๆนะคะเดี๋ยวเราให้ฟังค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเหลืออีกประมาณ1เดือนแล้วนะคะก็จะออกพรรษาแล้วค่ะอ้ายนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องแบบตรวจสอบตัวเองดูหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเข้มแข็งทางธรรมได้ผลอย่างที่เราเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้หรือเปล่านะคะแม่มเองก็ได้มีโอกาสนะคะอ้ายไปกราบท่านอนินที่วัดบวรนะคะก็ได้พูดคุยกับท่านนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเนี่ยอยู่วัดในระหว่างเข้าพรรษารวมไปถึงกับคารวาสเองเนี่ยได้เรียนรู้ธรรมะอย่างไรบ้างท่านก็ให้ข้อคิดในวันที่แม่มก็เข้าไปกับท่านด้วยนะคะครับมันไม่ใช่เป็นพุทธประเพณีที่แต่แรกว่ามันไม่ใช่เป็นมรรคมันเป็นเกิดจากสังคมเมื่อท่านทำให้มีแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเนี่ยทำให้มันดีขึ้นในหมู่สงฆ์ควรจะใช้เวลาตรงนั้นเป็นช่วงที่เวลาที่ควรที่จะศึกษาเล่าเรียนหรือบำเพ็ญปฏิบัติทำให้เข้มงวดเป็นการเพิ่มพูนในองค์ความรู้ในช่วงนั้นแล้วก็พอออกพรรษาก็จะได้สามารถจะไปสั่งสอนหรือทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของคารวะก็เช่นเดียวกันถ้าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเราสามารถจะทำได้จะบวชเป็นพระก็ได้เป็นรูปแบบที่ชัดเจนหรือว่าเราบวชใจก็ได้ก็คือในช่วง3เดือนนี้เราก็จะพยายามที่จะไม่เสพทางตาให้มากตอนนี้ทุกครั้งทุกวันนี้เรามีตาแต่เราใช้ในตาที่บางครั้งเราใช้ตาเนี่ยในทางที่ผิดไม่ได้ทางกุศลอกุศลซะเยอะไปมองคนนั้นคนนี้แทนที่จะมามองหาความดีเราก็จะไปหาความชั่วหรือว่าไปหูเนี่ยเราก็จะพยายามที่จะฟังอะไรก็ที่เป็นประโยชน์ไม่ฟังอะไรที่ไปฟังแต่อะไรที่มันไม่เป็นประโยชน์จมูกก็เหมือนกันน่ะจมูกยาวไปเรื่อยปากก็เหมือนกันปากก็เหมือนกันน่ะเราก็จะพยายามที่จะใช้ในทางที่จะดีก็คือมุสาวาทสัมปปลาวาทอะไรต่ออะไรน่ะเราก็จะเห็นว่าทั้งแย่เลยในกายก็เหมือนกันแทนที่จะสร้างประโยชน์จากในร่างกายที่เรามีอยู่ไม่ไปสร้างความชั่วทำลายเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยทำอย่างนั้นขึ้นมาความว่าบวชตรงนั้นก็เห็นมั้ยก็คือพยายามที่จะสำรวมกายวาจาใจหรือว่าสำรวมอายตนะของเรานั้นให้ทำเนี่ยให้เสพมันให้มันน้อยที่สุดและนั่นก็คือเข้าพรรษาที่พุทธเจ้าเอามาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ของทั้งที่เป็นบรรพชิตและทั้งที่เป็นคฤหัสถ์กราบนมัสการขอบพระคุณท่านอนินมากๆด้วยนะคะที่ให้ข้อคิดกับเรานะคะอ้ายแล้วก็ไปแล้วเนี่ยท่านก็ได้ให้ข้อคิดหลายๆเรื่องคือท่านก็ชวนคุยนะคะอ้ายมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเลยท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่ามีอยู่วันหนึ่งเนี่ยก็มีเด็กนะคะถามท่านว่าทำไมเนี่ยเวลาเราศึกษา
ผู้ที่มีชื่อเสียงของโลกเนี่ยนะคะ อย่างเช่นนักวิทยาศาสตร์ไอแซคนิวตันอะไรแบบนี้นะ เราก็แบบรู้จักผลงานถูกไหมคะคืออะไรแต่เราไม่ค่อยรู้จักประวัติสักเท่าไหร่ยกเว้นว่าเราจะไปต่อยอดศึกษาเองแต่ว่าทำไมเวลาเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของศาสนาเนี่ยนะคะทำไมเราถึงเรียนให้ความสนใจประวัติของพระพุทธเจ้ามากกว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำถามที่เยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยนะเด็กถามเหรอเด็กถามพระค่ะแล้วท่านก็บอกว่าจริงๆแล้วทำไมเราไม่เรียนรู้เนี่ยค่ะเรื่องของพุทธศาสนาแบบนี้อ่ะก็คือว่าท่านสอนอะไรและนำมาใช้ดีจังครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าลูกหลานนะคะที่อยากจะไปเรียนรู้นะคะว่าพระพุทธองค์เนี่ยนะคะท่านค้นพบอะไรท่านสอนสมาธิอย่างไรนะคะเรามีค่ะกิจกรรมอาณาปานสติเด็กสัญจรค่ะก็สามารถที่จะส่งบุตรหลานไปได้นะคะที่ศูนย์ธรรมะกาญจนาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะจัดวันที่10กันยายนนี้นะคะก็บอกไว้ล่วงหน้าค่ะเผื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้แผนนะวางแผนให้กับลูกหลานได้ไปนั่งได้นะคะครับค่ะคติธรรมจากพระไตรปิฎกวันนี้เป็นเรื่องของจตุตถปาราชิกปาราชิกข้อที่4ปาราชิกข้อนี้เกิดขึ้นเมื่อพระพุทธองค์นั้นอยู่ที่กรุงเวสาลีนะครับในช่วงนั้นปรากฏว่ามันเป็นช่วงที่บ้านเมืองนะเจอทุกพิฆภัยนะครับข้าวยากหมากแพงพระนี่ก็จะไปบิณฑบาตก็ไม่ค่อยจะได้กินอะไรเลยนะครับก็มีพระอยู่กลุ่มหนึ่งที่อยู่รุ่มแม่น้ำวักคุมุทาพระกลุ่มนี้เนี่ยนะครับก็ไปโอ้อวดให้ชาวบ้านว่าฉันเนี่ยมีฤทธิ์มีเดชอย่างโน้นอย่างนี้ปรากฏว่าคนก็หลั่งไหลเอาของมาถวายกินอิ่มหมีพีมันนะครับเข้าใจว่าเป็นช่วงพรรษานี่แหละเพราะ3เดือนก็ไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ที่วัดป่ามหาวันนะซึ่งอยู่ที่ไวยสาลีเนี่ยพระจากที่อื่นมานี่นะครับพร้อมกระรองกองแกงแทบจะไม่มีแรงพระองค์ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยก็เลยไปสืบจนรู้ว่าอ๋อพระพวกนี้ไปพูดง่ายๆว่าไปอวดตัวว่ามีฤทธิ์มีเดชนะครับและจะช่วยเนื้อเอาโน่นนี่ได้เลยได้ของมันอามิสบูชาเป็นอามิสมาขึ้นมาจึงบัญญัติเป็นปาราชิกข้อที่4ว่าถ้านักบวชรูปใดนะครับอวดฤทธิ์เดชที่ตนไม่มีเนี่ยครับแล้วเพื่อได้ผลประโยชน์ด้วยนะฮะก็จะถือว่าปาราชิกแม้ว่าจะรู้สึกเสียใจทีหลังก็ตามว่าที่ได้ทำไปก็ยังต้องปาราชิกจะมาสารภาพบาปไม่ได้ต้องขาดจากความเป็นพระนะอันนี้คือข้อที่4ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญที่เราบอกว่าจุดใต้ตำตอมากๆเลยทีเดียวนะคะคืออย่างนี้ค่ะแบบเองอยู่กรุงเทพนี่ก็เรียกว่าไม่บ่อยหรือว่าอาจจะเป็นครั้งแรกก็ได้นะคะที่ได้ไปถวายเพลพระนะคะที่วัดบวรแล้วก็ใจอันหนึ่งเลยนะคะอาจารย์หญิงคะแบบเนี่ยมีความรู้สึกว่า อยากรู้ว่าคนที่เข้าวัดบ่อยๆเนี่ยเข้าวัดเป็นประจำเนี่ยนะคะได้ใกล้ชิดเนี่ยพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอะไรเงี้ยนะคะท่านสามารถที่จะนำธรรมะมาใช้ได้อย่างไรแล้วไปวัดเนี่ยไปทำอะไรบ้างอะไรแบบนี้นะคะก็เลยถามพี่พจน์นะคะพี่พจน์เนี่ยก็เลยแนะนำให้รู้จักกับท่านอาจารย์หญิงนะคะแล้วก็ท่านอาจารย์หญิงคือใครอะไรเงี้ยนะท่านบอกว่าท่านก็คือหม่อมหลวงนิพพาดาเทวกุลนะคะท่านเป็นภรรยาของอาจารย์สุชาวพลอยชุมค่ะแต่ปกติแล้วเนี่ยตัวของท่านอาจารย์สุชาวเองนะคะท่านก็คือท่านก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องครอบครัวอยู่แล้วท่านพูดแต่เรื่องของทางธรรมนะคะทีนี้เราขออนุญาตนะคะเรียนถามนิดนึงนะคะว่าอาจารย์หญิงกับอาจารย์สุชาวนะคะไปเจอกันได้ยังไงคะเมื่อพ.ศ.2525ค่ะอาจารย์หญิงเนื่องจากว่าเป็นนักเรียนทุนรัฐบาลนะคะโดยความต้องการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็ส่งไปเรียนวิชาปรัชญาที่บอสตันแล้วก็กลับมาแล้วก็อยู่ที่ภาควิชาปรัชญาและศาสนาก็เพราะว่าอาจารย์สุชาวเนี่ยท่านเป็นอาจารย์ท่านหนึ่งที่อยู่ที่ในนั้นที่ท่านสอนพุทธศาสนาค่ะตอนนั้นท่านเหมือนพระไหมคะท่านก็เป็นท่านก็เงียบๆของท่านเนี่ยค่ะแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือท่านเป็นคนที่เขียนเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยนะคะเขียนรายงานเกี่ยวกับพุทธประวัติเนี่ยลงตามนิตยสารพระต่างๆเนี่ยนะคะท่านเขียนได้แบบเก่งมากคือเหมือนกับที่เคยเห็นที่เมืองนอกเนี่ยเขาเขียนกันเนี่ยนะคะก็เลยรู้สึกประทับใจว่ามีฟุตโนตมีการอธิบายเป็นอย่างดีหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าอาจารย์สุชาวเป็นคนเก่ง
ค่ะทางพุทธศาสนาค่ะแล้วอาจารย์หญิงสนใจในพุทธศาสนาไหมคะเพราะว่าจริงๆอาจารย์ก็สอนเกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาค่ะค่ะคือถ้าพูดถึงสนใจพุทธศาสนาเนี่ยครอบครัวเนี่ยเป็นครอบครัวที่เคร่งทางพุทธศาสนาเนี่ยมาตั้งแต่เล็กๆคือครอบครัวเนี่ยพาเข้าวัดบวรคุณพ่อเนี่ยท่านบวชวัดบวรค่ะตัวอาจารย์หญิงเองเนี่ยก็ได้ชื่อนะคะเมื่อตอนเกิดเนี่ยจากท่านเจ้าคุณพรหมค่ะแล้วสมัยสมเด็จพระญาณสังวรเนี่ยคุณพ่อก็พาไปนะฮะพาไปกราบอยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นพระที่ท่านเคารพมากเพราะฉะนั้นแสดงว่าธรรมะของตัวของอาจารย์หญิงเองเนี่ยนะคะก็คือว่าทางครอบครัวค่ะค่ะค่ะท่านทางครอบครัวเนี่ยปลูกฝังยังไงปลูกฝังเนี่ยนะคะคือทั้งคุณพ่อคุณแม่เนี่ยนะคะคุณพ่อเนี่ยโดยมากคือเนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่มีความรู้เป็นอย่างดีเนี่ยนะคะท่านโดยมากเวลาที่ท่านพูดเนี่ยท่านก็จะพูดอย่างว่าอย่าได้ทำชั่วจงมีความกลัวและละอายต่อบาปเนี่ยนะคะคิริโอตัปปะเนี่ยมันเป็นธรรมะประจำตระกูลเราทำชั่วจงมีความกลัวและละอายต่อบาปธรรมะข้อนี้เนี่ยนะคะคิริโอตัปปะเนี่ยมันเป็นธรรมะประจำตระกูลเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็ต้องบอกว่าเอ้ยอย่าทำชั่วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยสมัยท่านปู่ของสมเด็จปู่ของพ่อเนี่ยท่านก็ไม่เคยทำท่านพ่อของพ่อก็ไม่เคยทำตัวพ่อก็ไม่ทำเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อก็คิดว่าลูกก็คงจะไม่ทำอย่างนั้นโดยมากเวลาที่พ่อสอนเนี่ยโดยมากพ่อก็จะยกตระกูลขึ้นมาว่าเออตระกูลของเราไม่เคยทำชั่วนะฮะตระกูลของเราฮะเคารพพุทธศาสนาเป็นอย่างดีนับถือพุทธศาสนาเนี่ยนะคะแล้วก็ส่งเสริมพุทธศาสนาเป็นอย่างดีอันนี้คือสิ่งที่พ่อบอกอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะแล้วก็โดยเฉพาะสิ่งที่พ่อบอกก็คือธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมนะลูกอะไรทำนองเนี้ยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ได้ยินพ่อเนี่ยพูดมาตั้งแต่เล็กๆนะคะแล้วก็ตอนเล็กๆเนี่ยเนื่องจากว่าเวลาที่คุณพ่อสวดมนต์ในห้องพระเนี่ยเดี๋ยวมากก็จะตามไปนะฮะเข้าไปนั่งนะฮะก็ฟังคุณพ่อโดยมากคุณพ่อก็จะสวดมนต์บทยาวตอนแรกก็แบบรู้เรื่องมั่งไม่รู้เรื่องมั่งแต่ทราบว่าเมื่อตอนที่พ่อบวชที่วัดบวรเนี่ยคุณพ่อบวชที่วัดบวรเนี่ยสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยเคยชวนว่าคุณพ่ออยู่ด้วยกันไหมคืออย่าสึกเลยอะไรอย่างเงี้ยช่วยธรรมะกันเถอะอะไรนะเผยแพร่ธรรมะแต่พ่อบอกว่าพ่อยังมีภาระอยู่เพราะฉะนั้นพ่อก็เลยลาสึกเนี่ยนะฮะแต่ขณะที่พ่อลาสึกแล้วเนี่ยพ่อก็ยังสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญเป็นอย่างดีเนี่ยนะฮะกลับมากราบท่านอยู่เป็นประจำทุกปีแล้วก็พาทั้งครอบครัวเนี่ยไปกราบท่านอยู่เป็นประจำค่ะนะฮะฝ่ายคุณแม่เนี่ยคุณแม่ท่านเป็นคนที่ไม่ได้เป็นนักวิชาการอย่างคุณพ่อแต่ท่านเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะโดยมากท่านก็เป็นคนที่ใจดีอ่ะคุณแม่เป็นคนใจดีเนี่ยนะฮะโดยมากท่านก็อ่อนโยนท่านก็ช่วยเหลือคนทุกคนรอบๆตัวของท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วท่านก็สอนว่าในเมื่อเรามีมากกว่าเขาเนี่ยเราก็ควรที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะคะอย่างเช่นเมื่อตอนที่อาจารย์หญิงเด็กๆแล้วไปโรงเรียนสมัยอยู่อนุบาลอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ก็แบบเหลาดินสอไปให้เนี่ยนะฮะแล้วปรากฏว่ากลับมาทีไรก็ดินสอหายแม่ก็ถามว่าเอ๊ะดินสอหายไปไหนก็บอกว่าเพื่อนเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็บอกโอ้เพื่อนเขาคงไม่มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ก็เหลาดินสอเพิ่มหาเพิ่มขึ้นไปนะฮะให้บอกว่าเผื่อเขาไม่มีก็จะได้ให้เขาไปค่ะค่ะอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นนิสัยของอาจารย์หญิงว่าถ้าเรามีอะไรเนี่ยโดยมากอาจารย์หญิงเนี่ยจะมีกระเป๋าซึ่งใส่ของอะไรต่ออะไรเนี่ยเยอะมากต้องหาพร้อมหามากด้วยหาพร้อมที่จะให้คือถ้าใครขาดอะไรเนี่ยอาจารย์หญิงมักจะมีหาเมื่อสมัยก่อนที่เป็นนักเรียนเนี่ยเราก็จะมีปากกาหาไป 4-5 ด้ามอยู่เสมอเวลาที่ใครบอกว่าปากกาไม่มีอย่างเงี้ยอันนี้มีให้อะไรทำนองเนี้ยนะคือพร้อมที่ต้องช่วยคนอื่นทั้งคุณพ่อคุณแม่สอนให้อย่างนี้ใช่ว่าให้ค่ะให้รู้จักหัดช่วยคนอื่นค่ะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยนะเราเป็นเด็กๆเนี่ยแน่นอนว่าแม่มเคยมีนะคะแม่มมีติดกิ๊กตอนเป็นอนุบาลจำได้นะคะแต่ว่าพอแม่มไปถึงโรงเรียนปั๊บเนี่ยพอกลับมาบ้านก็ไม่มีแม่ก็ถามเหมือนกันค่ะว่ากิฟต์เนี่ยหายไปไหนเพราะว่าหายไปทุกวันเลยนะคะแม่ก็บอกว่าเพื่อนเอาไปนะคะคือเพื่อนเขามาเอาไม่ได้เอาแบบดีๆนะคะเอาแบบแย่งเลยค่ะเอามาดึงจาก
หัวเรานี่แหละค่ะอ้ายนะคะก็เลยเราก็เลยบอกว่าไม่ต้องออกอีกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็เลยไม่เคยมีกิฟต์เลยค่ะแต่ว่าของคุณแม่เนี่ยบอกว่าเราก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ค่ะก็เลยทำให้อาจารย์หญิงก็เลยมีนิสัยที่แบบว่าเผื่อคนอื่นตลอดเวลาใช่ค่ะอันนี้นี่มีผลต่อเราถึงโตเลยเหมือนกันนะคะถ้าโตเลยถึงมีผลมากค่ะเพราะว่าเมื่อตอนที่ไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยนะคะก็ไปอยู่กับครอบครัวคนอเมริกันคุณแม่มีคุณแม่อเมริกันและสิ่งที่ท่านสอนก็คือเนื่องจากว่าเป็นเด็กใหม่ที่ไปอเมริกาใช่ไหมคะสิ่งที่ท่านสอนก่อนจะไปมหาวิทยาลัยก็คือท่านบอกว่าอย่าได้ให้ใครเอาเปรียบเราเป็นอันขาดนะลูกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเปลี่ยนจากวัฒนธรรมไทยเห็นไหมคะเป็นวัฒนธรรมอเมริกันท่านบอกอย่าได้อันนี้คนอเมริกันนี่เขาถือมากเราจะต้องไม่ยอมให้ใครก็เอาเปรียบเราเป็นอันขาดนะนิพดาอะไรทำนองนี้ค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าที่อเมริกาเนี่ยที่ต่างอย่างใครแซงคิวเราเนี่ยนะเราก็จะไปบอกเขาทันทีว่าอย่าแซงคิวนะ อะไรอย่างเงี้ยต่อคิวออกไปต่อคิวอันนี้คือสิ่งที่ได้รับมาจากอเมริกาคืออย่าได้ให้ใครเอาเปรียบเราเป็นอันขาดซึ่งมันผิดจากที่เราถูกสอนเอ๊ะที่เราสับสนไหมคะอาจารย์ฮะเราไม่สับสนนะคะคือเป็นอะไรนะเป็นสิ่งของที่หรือภาระหน้าที่ที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้เราก็ช่วยเหลือ แต่ไอ้อย่างกฎเกณฑ์ของสังคมอย่างเงี้ยนะฮะ อันเนี้ยคือการที่เราไม่มีระเบียบไม่มีวินัยเนื่องจากว่าคนไทยเนี่ยเราไม่ค่อยจะหัดระเบียบวินัย เพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้ค่อนข้างที่จะแบบสับสนวุ่นวายค่ะ เพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะก็ยังอยู่กับใจเพียงแต่ว่าคนอเมริกันนี่เขาอย่างนี้นะเขาไม่ยอมเนี่ยคือไม่ยอมซึ่งกันและกันขณะที่คนไทยเราซึ่งนับถือพุทธศาสนาเนี่ยเราบอกว่าเมตตาธรรมเป็นเครื่องค้ำจุนโลกอันนี้เนี่ยอาจารย์หญิงว่าเนื่องจากว่าประเทศไทยเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วเราเป็นคนใจดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงได้รอดพ้นจากสิ่งต่างๆมาได้นะคะเนื่องจากว่าเราเป็นคนใจดีแล้วมันก็ทำให้เราแบบสามารถที่จะปรับตัวเราให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมค่ะยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ใช่ค่ะค่ะค่ะวันนี้เวลาของรายการทำในใจก็จบลงแล้วนะคะแต่ว่าเราพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราค่ะก็คืออาจารย์หญิงหม่อมหลวงนิพาดาเทวกุลนะคะอีก2สัปดาห์นะคะอ้ายนะคะแล้วก็เรื่องราวที่เราได้ฟังจากท่านเนี่ยนะคะก็คือเราได้ฟังทัศนคติด้วยนะคะอ้ายว่าฝรั่งมังค่าเนี่ยเขาคิดยังไงนะคะแล้วก็แขกรับเชิญของเราเองนะคะที่เรียนเอาไว้นะคะว่าท่านก็เป็นภรรยาคู่ชีวิตของอาจารย์สุชาวพลอยชุมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธรรมะของท่านเองที่ได้มาจากครอบครัวเทวกุลนะคะรวมไปถึงธรรมะเนี่ยที่ท่านได้จากสามีของท่านด้วยอะไรแบบนี้นะคะได้จากที่วัดด้วยนะคะก็มีประโยชน์มากจริงๆนะคะกับพวกเราทุกคนค่ะก็ติดตามกันต่อนะคะวันเสาร์หน้าสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนที่จะไปเรียนที่เมืองนอกเนี่ยพอร้องไห้คิดถึงแม่เนี่ยก็จะไปสวดมนต์ที่มุมของพระแม่เพราะอาจารย์หญิงถือว่าพระแม่เนี่ยท่านเป็นตัวแทนของแม่ทั้งโลกครูบาอาจารย์ที่นั่นเนี่ยมาเห็นอาจารย์หญิงแล้วบอกอยู่เนี่ยช่างเป็นคนคริสต์ที่ดีมากเกิดเป็นคนแคทอลิกเนี่ยนะอาจารย์ไปเรียนปรัชญาค่ะแต่แบบมีความรู้สึกว่าอาจารย์ก็ชิดกับพุทธศาสนามากพระพุทธเจ้าเราเนี่ยอาจารย์หญิงถือว่าท่านเป็นนักปรัชญาชั้นหนึ่งของโลกผมว่านี่คือข้อแตกต่างที่น่าสนใจนะอาจารย์นะทำไมฝรั่งเมื่อมาสนใจพุทธศาสนาแล้วถึงก้าวหน้ามากกว่าคนเอเชียมากกว่าคนไทยปัจจุบันนี้เราก็เห็นว่าคนไทยเนี่ยเรามีความทุกข์ใจกันมากเหลือเกินถ้าเรารู้จักที่จะใช้คำสอนที่แท้จริงของพุทธศาสนาเนี่ยเข้าไปแก้ คือเรากลับไม่ได้ประโยชน์อะไรจากท่านอย่างที่ควรที่จะเป็นครับ